ฟุกเกริกพลลุ้นจนเครียดผลตรวจโควิดรอบ3น้องนาตาชาออกแล้วก่อนที่คุณพ่อลูก2ฟุกเกริกพลจะทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อโควิด19คุณพ่อก็ได้ใกล้ชิดกับลูกสาวมากทั้งอุ้มทั้งกอดน้องนาตาชาวันละหลายชั่วโมงซึ่งหลังจากที่ลูกสาวและภรรยานาตาลีตรวจโควิดกันไปแล้ว2รอบและผลตรวจออกมาไม่ติดเชื้อโควิด19พอตรวจครั้งที่3ฟุกคุณพ่อก็เลยลุ้นผลตรวจหนักมากคุณพ่อถึงกับเครียดเพราะกลัวลูกสาวตัวน้อยจะติดไปด้วยโดยล่าสุดวันนี้28เมษายน64ฟุกเกริกพลได้ออกมาแจ้งข่าวว่าน้องนาตาชาผลตรวจออกมาไม่ติดโควิด19โดยคุณพ่อฟุกได้โพสต์ไว้ว่าหนูตรวจโควิดรอบที่3แล้วไม่ติดโควิดค่ะหนูนาตาชาผู้พิชิตโควิดนอนกอดคุณพ่อวันละหลายชั่วโมงแต่ไม่ติดค่ะซึ่งทุกคนก็ดีใจไปกับคุณฟุกด้วยรวมถึงนาตาลีที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่ดีใจมากลูกรอดแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ